อะไรอ่ะฮักสวัสดีครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นนะครับก็เห็นอยู่แล้วนะว่าจะแกะอะไรวันนี้มันคืออะไรอ่ะมันคืองานปั้นนะฮะพรามวันสไปเดอร์แมน2099นะฮะภาษาอังกฤษว่าสไปเดอร์แมน2099เออว่าคนอังกฤษเขาพูดว่าอะไรวะเออ2099เหรอน่าจะเป็นเออน่าจะเป็น2099ละมันถูกเออมันชัดหรือว่า2099เอออะไรก็ช่างมันเถอะเอา2099นั่นแหละโอเคเราแกะเลยดีกว่าหลังจากที่เราแกะกล่องกระดาษเอาไปทิ้งนะฮะเฮ้ยไม่ทิ้งเอาคุณมือมีคุณออยเป็นไอดอลไม่ไม่ครับทิ้งไม่ลงนะฮะแกะออกมาแล้วนะฮะมันก็จะเป็นลังโฟมมันจะมี2ชั้นมีลังโฟมแล้วก็เปิดมาอย่างแรกที่เจอก็คือเป็นคู่มือนะฮะนี่เห็นได้ชัดเลยเป็นขั้นตอนอะไรหลายๆอย่างนะฮะนี่มีรูปอาร์ตเวิร์คให้ดูต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เพิ่งเห็นคู่มือไอ้นี่นะอืมไอตัวที่แล้วมันไม่มีคู่มือใช่ไหมนี่บอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มือหนึ่งมาตอนนั้นตัวที่เคยแกะไปนี่ก็คือมันเป็นมือสองไอตัวนี้มีเดินฟงเดินไฟด้วยตัวที่ใช่ดูจากคู่มือแล้วค่อนข้างจะยากนะฮะก็เดี๋ยวลองมาแกะกันพร้อมๆกันเฮ้ยไม่มีอะไรยากหรอกมึงอยู่กับใครนะตามสเต็ปแล้วเนี่ยสเต็ปแรกก็คือเขาต้องหยิบฐานมาก่อนนี่ที่จะโชว์ฐานเพราะว่างานปั้นเขาทำเป็นจำนวนจำกัดคือทั้งสิ้นเนี่ย 1,500 ชิ้นทั่วโลกใช่ป่ะอันนี้ก็คือชิ้นที่369ใช่แล้วมันก็จะมีแยกไปเป็นว่าตัวธรรมดาตัวพิเศษซึ่งตัวพิเศษได้อะไรเดี๋ยวผมแปะให้ป๊อกเข้าไปอันนี้คือตัวธรรมดามึงเล่าให้กูฟังคร่าวๆก่อนได้ไหมเหมือนที่บอกนะครับว่างานปั้นมันก็จะมีเวอร์ชันธรรมดาแล้วก็เวอร์ชันพิเศษซึ่งเวอร์ชันพิเศษมันก็จะเป็น exclusive อะไรสักอย่างนึงแล้วก็แล้วแต่เหมือนรอบที่แล้วที่เป็น Desto ครับก็พิเศษอะไรก็คือเป็นหน้ากากแบทแมนซึ่งตัวนี้พิเศษก็คือเป็นหน้ากากแบทแมนที่เปิดปากคนนิดนึงก็อันนี้เป็นของค่ายพรามวันนะฮะงั้นรายละเอียดโดยรวมเนี่ยมันก็ต้องละเอียดนั่นแหละเพราะมันเป็นของพรามวันนะเป็นสไปเดอร์แมนที่พี่ก้าคงชาตินี้ก็คงไม่ได้เคยเจอตัวจริงใช่ไหมฮะใช่กูตายชาติเนี่ยกูถึงได้เจอเสียบเข้านี่ปึ๊บอ่าไฟมาไหนเทสดิมาป่ะโอ้นี่ไงติด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 เลยเมื่อกี้ปุ่มคือปุ่มนี้นะครับนี่ไอ้เนียนๆเลยอ่ะดูไม่ออกเลยนะไปปุ่มเออใช่ใส่ฐานแล้วก็เดินสายไฟอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นฐานอีกลูกหนึ่งนะโอ้ฐานใหญ่มากนะมาเดี๋ยวให้ดูฐานก่อนก็นี่คือประกอบถือว่าเป็นสเต็ปแรกของการประกอบหุ่นนี้แล้วนะก็ฐานโดยรวมถือว่าสวยเช็คไฟเช็คไฟเปิดไฟก่อนโอ้ยไฟมันเปลี่ยนสีได้นี่ว่าเดี๋ยวให้ตากล้องหลีไฟให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสีได้อะเดี๋ยวให้พี่ก้ารีวิวด้วยผมเดินไปปิดไฟได้อยากเห็นเหมือนกันนี่นะไฟมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยตอนนี้มันแดงอยู่นี่เขียวแล้วเป็นไงอะเป็นไงนี่ไงตอนนี้เขียวแล้วเดี๋ยวอีกสักพักนึงนี่ค่อยๆฟ้าเออเข้าม่วงแล้วนะเออก็คือฐานเนี่ยมันไล่สีเท่ดีพอแล้วไปเปิดไปแค่เดียวใส่อย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อโอเคนี่อันนี้ต่อเดี๋ยวต้องหันยังไงดีให้มันดูง่ายๆเวิร์บคือเพิ่งเข้าใจว่าทำไมต่างประเทศเขาถึงแบบมีร้านหมุนอะอ๋อไอแป้นหมุนเนี่ยเดี๋ยวถ้ารอบหน้าเราควรจะมีแป้นหมุนให้นะแต่ว่านี่ครับใส่อย่างนี้มันเข้าไม่สุดเฮ้ยเสียงไม่เป็นมงคลอะไรอ่ะฮักว้ายโตฮักไม่ว่าจะเป็นของเล่นอะไรก็ตามมันจะมีคู่มือคือจะมีคู่มือให้เราก็ควรจะอ่านกันเนาะใช่ก็ต้องศึกษากันนิดนึงนะโอ้ยมันหักแค่นี้ดีแล้วทำไมมันยังหักไม่สุดไงอย่าไปยุ่งกันพอแล้วเออว่าแล้วเราเลิกถ่ายดีกว่าอย่าไปยุ่งกันเลยอ
ุดก็สำเร็จแล้วนะครับยังก็ออกกำลังกายไปไปโอ้เท่อะเอ้ยแต่ตรงนี้รู้สึกมันรู้สึกตอนประกอบมันไม่แบบดูมันไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนตัวก่อนใช่ใช่ตัวก่อนนี่แบบหืมขึงขังอ่ะรู้สึกว่าตัวที่เป็นเดสโตเนี่ยมันเวลาเราเสียบตามร่องตามรูหรืออย่างเงี้ยมันดูดแบบปุ๊บไปเลยแล้วมันดูแข็งแรงมากเลยเห็นที่พี่บอกว่ามันไม่ใช่แม่เหล็กทุกจุดใช่ไหมใช่มันเป็นเดือยซะเยอะมีแม่เหล็กไม่กี่จุดไม่ค่อยดีตรงนี้เลยเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะหลุดตอนไหนยังไงเนาะเฮ้ยแต่มันตั้งเฉยเออแต่ก็ยังข้อดีว่ามันเป็นตั้งเฉยเอ้ยนี่แหละก็ถือว่าโอเคนะตอนนี้แล้วก็มีเปิดไฟซึ่งก็เดี๋ยวคงต้องถอดฐานทิ้งฐานไว้นานก็เดี๋ยวจะเป็นขี้เกลืออันนี้ก็จริงๆก็เป็นความรู้นะสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดของเล่นที่เรามีฐานทิ้งไว้เนี่ยใช่ครับก็จะเป็นขี้เกลือนะฮะแก้ไงพี่รู้ป่ะถ้าโชคดีอ่ะเอาออกทันน่ะมันก็เช็ดไอ้คราบสนิมออกได้แต่ถ้าเกิดมันกินจนมันพังแล้วก็คือต้องไปเปลี่ยนแผงตรงนั้นเลยอ๋อคือต้องโมแผงใหม่เลยใช่ใช่เดี๋ยวเราจะมีภาพโดยรวมๆให้ดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงแต่ถือว่ารายละเอียดนี้ชุดนี้แม่งโคตรเท่เลยมันแบบใช่เป็นจุดๆๆๆๆเต็มเลยนะเราจะให้คะแนนของเล่นแบบเต็ม5แล้วกันเพราะเต็ม10มันกว้างไปตัวนี้เหรอผมให้4ให้ในเรื่องอะไร4เนี่ย4ถ้าเกิดเทียบกับอันนี้คือตัวงานปั้นตัวที่2ที่เคยจับแต่รู้สึกว่าแบบเวลาจับมันแลดูไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนอ๋อไม่เหมือนตัวแล้วซึ่งถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วมันแบบโหมันดูแบบแข็งแรงแล้วมันก็คงจะไม่จากเราไปในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่าไงส่วนตัวนะเอาภาพรวมเลยแล้วกันเต็ม5ให้4เหมือนกันนะตัดที่ตัดเนี่ยตัด2อย่างตัดจุด5อันแรกก็คือไอ้เรื่องการประกอบดูมันแบบบางมันยังไม่ค่อยลงล็อกอะไรเท่าไหร่ใช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 ่มันเหมือนกับมันยังไม่ลงตัวใช่แล้วก็อีกจุด5วัสดุบางอ่ะอย่างปีกอะไรเงี้ยอ่ะอย่างเนี้ยมันเป็นลวดมันพอดัดได้แต่ว่าไอ้วัสดุบางๆเงี้ยมันเป็นเรซินเนี่ยมันน่ากลัวหักก็ตำหนิแค่เรื่องมันแลดูมันไม่แข็งแรงอ่ะเนาะแต่รายละเอียดนี่ถือว่าโอเคเลยใช่แต่สำหรับอย่างอื่นนี่ถือว่าโอเคครับถือว่าสวยนะมีลูกเต้นไฟเฟยอะไรก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็วิธีงานปั้นอ่ะมันจะวัดกันที่การจัดท่าและลงสีสวยมากนะจัดท่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าลงตัวใช่ใช่สีตัวสวยชอบสีฟ้าแบบมุกๆหน่อยคืองานปั้นบางทีมันพอภาพโปรโมทอย่างที่รู้อยู่แล้วภาพโปรโมทมันจะแบบสวยเกินจริงมากแต่ถือว่าตัวนี้ดูจากภาพโปรโมทแล้วดูจากของจริงแล้วค่อนข้างจะแมชนะใช่มันก็ไม่ได้ดรอปอะไรลงไปเลยอะใช่แล้วช่วงแกะกล่องของเราก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมส่วนสปอนเซอร์นะครับอยากจะไม่มีเงินส่งมาให้เราก็พร้อมจะรีวิวของให้ใช่ครับเผื่อใครอยากจะมีป้ายแล้วก็แปะแถวๆนี้เนาะใช่ยังไงก็พบกันตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ให้กับช่องสนับสนุนพวกเราได้ทางเพจเพราะเพจผมเพจขายของนะครับส่วนเพจทั้งการเพจผมไม่ได้ขายนะไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาซื้อคือเพจผมก็มีข่าวสารขายของทั่วไปนะนานๆผมจะขายทีครับไม่ต้องมาแบบว่ามีตัวนั้นไหมครับตัวนี้ไม่ส่วนท่านกล้าคือของเล่นพังอยากทำสีอยากซ่อมให้ติดต่อท่านกล้านะครับในเพจกล้ามาชินะฮะก็ลิงก์ดีอยู่ใน description ข้างล่างครับผมโอเคฮะวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับ